วัสดีครับสวัสดีครับผมทนายเจมส์นะครับส่วนคุณฝนแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็หนูชื่อมนัสนันนะคะชื่อเล่นชื่อฝนนะคะเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดมนัสนัน168ค่ะทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำชงค่ะแล้วก็ครีมกันแดดค่ะน้ำชงนี่คืออะไรครับน้ำชงน้ำชงก็คือจะมีกาแฟโกโก้ชาเขียวชานมบิสเบอร์รี่ค่ะโอเคเกี่ยวกับเรื่องนี้เราเข้าไปคุยอะไรยังไงกับใครก็ตอนแรกหนูเริ่มจากการไปติดตามอิงฟ้ากับชาร์ลอตก่อนค่ะแล้วก็ชื่นชอบน้องทั้งสองคนมากก็เลยพยายามเข้าไปที่จะติดต่อเป็นสปอนเซอร์ค่ะเสร็จแล้วเราก็เลยเข้าไปจังหวัดแรกคือจังหวัดขอนแก่นค่ะไปติดต่อเขาชื่ออะไรนะอันนี้ขอแนะชื่อนะคะเป็นคุณบิ๊กค่ะคุณบิ๊กคุณบิ๊กนะคะแต่ว่าจะเป็นบิ๊กที่เป็นจังหวัดขอนแก่นนะคะเพราะว่าจะมี2บิ๊กอ๋อโอเคใช่ค่ะอันนี้คุณบิ๊กนี่เขาเป็นเขาเกี่ยวข้องอะไรกับมิสแกรนด์ขอนแก่นใช่ไหมคะคุณบิ๊กเขาเป็น PD ประจำจังหวัดขอนแก่นค่ะอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับมิสแกรนด์ใหญ่นะไม่ได้เกี่ยวค่ะเป็นก็คือคุณบิ๊กอะค่ะเริ่มแรกก็คือติดต่อกันแล้วก็เขาก็จะเป็นเลเวลตามจำนวนเงินว่าเท่านี้เราจะได้เท่าไหร่ค่ะตอนนั้นก็ตกลงเป็นแค่สปอนเซอร์ธรรมดาค่ะก็มีการคุณบิ๊กก็ต้อนรับอย่างดีค่ะแล้วก็มีการประกวดเกิดขึ้นแล้วก็ทำการทางฝนแล้วก็ทางทีมงานนะคะก็ไปร่วมการประกวดที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นระยะเวลา3วันในการร่วมงานแล้วก็ประทับใจคุณบิ๊กมากมากค่ะอันนี้ต้องบอกตรงๆก่อนเลยว่าฝนยังใหม่กับวงการนี้มากแล้วเราก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือว่าชำนาญในการที่จะไปเป็นสปอนเซอร์จังหวัดต่างๆหรือสปอนเซอร์อะไรเลยในชีวิตนี้นะคะทีนี้พอได้รู้จักคุณบิ๊กแล้วได้ร่วมงานกับขอนแก่นเกิดความประทับใจทั้งการจัดงานที่ยิ่งใหญ่การต้อนรับสปอนเซอร์ต่างๆการให้คำแนะนำค่ะแล้วการโปรโมทสินค้าของเราได้มีประสิทธิภาพที่ดีมากๆค่ะก็เกิดความประทับใจแล้วก็ในวันงานขอนแก่นค่ะได้เจอน้องชาร์ลอตตัวจริงได้เจอน้องชาร์ลอตตัวจริงแล้วเราก็เลยรู้ว่าน้องชาร์ลอตเนี่ยค่ะเป็นมิสแกรนด์ของชุมพรมาก่อนเราก็เลยสนใจที่จะเข้าไปเป็นสปอนเซอร์จังหวัดชุมพรเราก็เลยหาข้อมูลว่าตอนแรกเกิดจะถามกับคุณบิ๊กก่อนว่าคุณบิ๊กได้รู้จักพีดีชุมพรหรือเปล่าคุณบิ๊กก็อันนี้เขาก็เหมือนเป็นก็คือไม่ได้รู้จักกันหนูก็เลยสืบหาข้อมูลเองอันนี้ก็คือความพยายามที่เราอยากจะเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ชุมพรมากๆนะคะต้องบอกตรงๆเลยว่าเราทักทุกที่เลยนะคะจนไปเจอพีดีไปเจอ PD เสร็จหนูก็ทักไปเป็นสปอนเซอร์ PD ของชุมพรแล้วเขาก็ตอนนั้นก็คือชุมพรพ่วงตังมาด้วยค่ะก็คือชุมพรกับตังเขาจัดพร้อมกันก็ตกลงอันนั้นหนูก็คือตกลงเป็นสปอนเซอร์ใหญ่เลยก็คือเป็นสปอนเซอร์ใหญ่สุดของจังหวัดชุมพรก็คือ PD Set By ก็เป็นสปอนเซอร์ใหญ่สุดแล้วก็พอเราตกลงกันเสร็จสรรพก็โอเคทาง PD กับผู้จัดการนะคะก็เสนอมาต่ออีกให้กับจังหวัดน่านเขาบอกว่าน่านมีตัวเต็งลงนู่นนี่นั่นงานจะปังมากๆแม่ต้องลงให้ได้นะนี่แม่ต้องเป็นสปอนเซอร์ให้หนูให้ได้นะเราก็เขาพูดมาขนาดนี้แล้วเราก็ลงไปอีกหนึ่งจังหวัดลงไปอีกหนึ่งจังหวัดทั้งที่เราไม่เคยเจอหน้าตาเขาเลยแล้วเราหนูขอบอกหนูสารภาพตรงๆเลยว่าตอนแรกหนูคิดว่าหนูคุยกับผู้หญิงหนูเพิ่งมารู้เขาว่าเขาเป็นสาวสองก็คือตอนเจอตัวจริงคือคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงมาตลอดแต่หนูก็ไม่ได้หนูไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือเราเป็นสปอนเซอร์ให้กับกี่จังหวัดครับทั้งหมดถ้าตัวของเขาก็คือซื้อ5เขาฟรีให้2ซื้อ5จังหวัดซื้อ5จังหวัดฟรี2คือ7จังหวัดรวมทั้งหมดแล้วเป็นเงิน 795,000 บาทค่ะโอเคคราวนี้พอเขามีการเซ็นสัญญากันกี่ฉบับ4ฉบับเซ็นสัญญาทั้งหมด4ฉบับคราวนี้เขาทำอะไรให้เราบ้างไม่ทำอะไรให้เราบ้างก็พอตกลงกันเสร็จเขาก็เสนอปราจีนบุรีกับชัยนาทให้หนูต่อครับทีหนูบอกว่าปราจีนบุรีกับชัยนาทอ่ะคนลงประกวดอ่ะมันไม่มีคนดังหนูก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเหมาหมดเนี่ยมันเงินเกือบล้านแล้วหนูคือยังเด็กน้อยอยู่อ่ะแล้วหนูก็หาเงินมันยากลำบากเนาะแล้วพ่อแม่ก็ยังแบบยังช่วยเราหาเงินน่ะหนูก็เลยปรึกษากับพ่อกับแม่กับผู้ใหญ่ผู้เราจะร้องไห้ก็แบบจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็แบบว่าเออไหนๆก็มาแล้วก็เอาที่เราแบบอยากทำอะไรเงี้ยหนูก็เลยขอยืมเงินพ่อมาอีก200,000เพื่อเ
มาลงทุนตรงนี้เพราะเขาบอกว่าถ้าหนูเหมาหมด5จังหวัดอ่ะเขาจะแถมหนองบัวลำพูนกับชัยนาทให้หนูก็เลยขอยืมเงินพ่อออกมาแล้วพ่อคือเขาก็แบบตามใจเราอ่ะเหมือนลูกอยากทำอ่ะเขาโกงเราในลักษณะแบบไหนครับที่บอกว่าที่เราเสียตังค์ไปแล้วเราไม่ได้ผลตอบแทนข้อตกลงเขาจะอย่างนี้ข้อตกลงเนี่ยเขาจะให้เราทำเขาจะทำอะไรให้เราบ้างก็ที่เขาพิมพ์มาก็คือแบบฟิลเหมือนทนายเจมส์เขาไหมเขาว่าเวอร์วังจะทำอันนี้จะทำอันนั้นเราให้ฟังหน่อยเนี่ยนักข่าวก็อยากจะรู้ก็คือเขาบอกว่าเขาจะจัดงานให้ปังจะโปรโมทสินค้าให้แบบทั่วจังหวัดเลยคือเหมือนติดเหมือนเป็นติดโฆษณาแบบทั่วจังหวัดเลยแล้วหนูก็มองว่าเฮ้ยมันก็คุ้มนะลงเงินแค่นี้แล้วเราแบบเปิดการมองเห็นแบบทั้งจังหวัดของปราจีนบุรีชัยนาทอะไรอย่างงี้แต่พอไปถึงงานจริงๆอ่ะมันไม่มีตามที่เขาพูดเลยสักอย่างแต่หนูก็แบบว่าเออไม่เป็นไรแล้วงานคือจัดก่อยมากหนูก็เลยเอาติดต่อโมนี่แม็กซิมไปลงเพราะว่าโมนี่แม็กซิมเนี่ยกับหนูโตมาด้วยกันน้องก็หนูก็เลยเอาน้องโมนี่แม็กซิมเนี่ยที่ตอนนี้น้องเป็น VJ ด้วยก็เลยติดต่อน้องจากสิงคโปร์ลงมาไทยลงงานให้หน่อย1วันแต่ว่าเดี๋ยวพี่ฝนจ่ายค่าจ้างให้เองไม่เกี่ยวกับ PDแล้วงานหน้าลูกโป่งแบดดอปอ่ะคือมันเรียบไม่มีอะไรเลยหนูก็เลยติดต่อทางจังหวัดปราจีนบุรีว่าถ้าหนูจะเอาลูกโป่งมาลงเลยอ่ะพี่คิดเท่าไหร่หนูก็จัดลูกโป่งมา2ชุดให้คนถ่ายรูปหนูจัดงานนอกเหนือหนูไม่คิดเงินกับเขาเลยเพราะว่าหนูอยากให้งานน่ะมันปังหนูอยากให้งานมันดูดีเพราะเราเหมือนเราลงสปอนเซอร์ไปแล้วอ่ะหนูจะลงทั้งเงินลงทั้งแรงหนูลงทุกอย่างหนูทำให้เขาทุกอย่างแล้วพอวันที่26เจอตัวเขาที่เราจะต้องมาถ่ายทำโฆษณาให้กับตัวหนูอ่ะหนูรู้แล้วว่ามันเริ่มมีปัญหาเพราะหนูตามให้เด็กเขาว่าลงคลิปให้หน่อยลงเด็กคำว่าเด็กคือใครนางงามของเขานางงามประจำจังหวัดนางงามใช่นางงามของเขาที่คนที่ได้มงแล้วอะค่ะโอเคเขาไม่ลงให้เลยเขาไม่ลงให้ไม่ลงคลิปให้ไม่ลงรูปให้คือไม่ทำอะไรให้เลยแล้วหนูก็ตาม3รอบ4รอบหนูถามว่าเธอตามนางงามเธอลงคลิปให้แม่หรือยังแล้วหนูตามให้แล้วหนูตามให้ปาไป3วันเธอลงคลิปให้แม่หรือยังเฮ้ยเดี๋ยวหนูตามให้แล้วหนูตามให้อยู่อย่างเงี้ย1เดือนจนหนูท้ออ่ะแล้วในส่วนของการที่จะต้องมานั่งไลฟ์สดสินค้าเนี่ยสัญญากันไว้ยังไงก็คือด้วยความที่หนูมีนางงามทั้งหมด7คน7จังหวัด7จังหวัดเท่ากับ7คนหนูก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ละกันเจ็ดคนเนี่ยถ้ามาไลฟ์พร้อมกันอ่ะมันเยอะเกินเพราะห้องหนึ่งบ้านหนูที่ไลฟ์สดมันแค่ห้องเล็กๆกันแล้วอัดกันเจ็ดคนหนูรู้จะอยู่กันยังไงแล้วทุกคนก็ต้องแย่งกันพูดหนูก็เลยขอแค่เสาละหนึ่งคนจะได้ไหมไอ้เสาหนึ่งคนเนี่ยไม่ได้ค่ะไม่ได้สักคนเลยไม่ได้สักคนเลยคราวนี้เราถามนางงามเขาไหมว่าเขาเกิดปัญหาอะไรเขาถึงไม่มาเท่าที่หนูคุยกับนางงามคนหนึ่งนะคะทางพีดีไม่ได้คุยรายละเอียดกับน้องไม่ได้คุยรายละเอียดกับน้องว่าน้องจะต้องมาทำอะไรบ้างถูกไหมใช่ว่าน้องต้องกับสปอนเซอร์ใช่ว่าน้องต้องมาทำงานกับเราแล้วน้องบางคนอยู่ชุมพรน้องไม่สะดวกที่จะต้องเดินทางจากชุมพรมากรุงเทพโดยที่พีดีไม่ได้ซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายอะไรให้เลยเอ้าเราต้องซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายให้เขาป่ะจริงๆแล้วตรงเนี้ยตอนแรกในสัญญาไม่ได้ตกลงกันแต่ว่าหนูเพิ่งมารู้วันร่วมงานคือถ้าน้องแบบว่าอ่ะสองสามพันน่ะหนูพอช่วยออกได้นะแต่ถ้าให้หนูออกครั้งละหมื่นสองหมื่นน่ะหนูก็ไม่สะดวกเพราะว่าอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าหนูจ้างคนที่เป็นมืออาชีพอ่ะจ่ายแล้วจบไปเลยดีกว่าแล้วเกี่ยวกับการเห็นบอกว่ามีทางนางงามใช่ไหมครับจะต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรให้เราเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือนางงามเนี่ยก็ที่หนูร้องขอไปอ่ะจริงไม่มีอะไรมากเลยเพราะหนูจ้างคนที่เขาทำคลิปให้อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นดาราหลายท่านที่เป็นคลิปให้หนูอย่างคุณไอตาอย่างเงี้ยเขาทำคลิปกันแดดให้หนูอยู่แล้วหนูก็บอกว่าเนี่ยเอาคลิปของคุณไอตาเนี่ยไปลงหน้า IG ไปลงทาง Facebook ให้หน่อยเขาก็ไม่ลงให้แล้วเห็นบอกว่ามันมีเคสที่เขาจะต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่ามารีวิวผลิตภัณฑ์เราแต่เขาไปรับงานอื่นเนี่ยมันคืออะไรก็คือตามสัญญาค่ะของน้องสอจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะกับอันนาเจริญเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นที่เราทำสัญญากันน่ะน้องเพิ่งมีมงแค่2จังหวัดแต่อีกจังหวัดอีก5จังหวัดอ่ะมันยังไม่มีการจัดประกวดเราก็เลยทำสัญญาว่าน้อง2คนนี้จะต้องไม่สามารถรับพรีเซนเตอร์แบรนด์ที่เกี่ยวกับน้ำชงกับครีมกันแดดได้แต่น้องคนหนึ่งอ่ะรับ
แต่ไม่เคยลงให้เราเลยทั้งนั้นที่เราโอนเงินไปตั้งนานแล้วเป็นเดือน2เดือนแล้วโอนเงินไปให้ใครให้นางงามให้กับพีดีค่ะให้กับพีดีใช่คือพีดีระบุมาในนี้ตามสัญญาในนี้หนูมีสัญญาครบทุกฉบับแล้วก็ระบุชื่อจังหวัดชัดเจนทุกถ้อยคำทุกอันแล้วก็มีการเซ็นรับรู้ทั้งหมดค่ะเพราะว่าเงินทั้งหมดหนูโอนผ่านหอจกหมดเลยครับแล้วก็ในสัญญาเนี่ยมีคนเซ็นก็คือจะเป็นพีดีคนนึงใช่ไหมครับแล้วก็ผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดกองผู้จัดงานกองประกวดถูกไหมใช่ค่ะของแต่ละจังหวัดตกและแต่ละจังหวัดค่ะโอเคคราวนี้ในส่วนของผมนะครับผมก็เลยพอรับข้อเท็จจริงตรงนี้มานะครับผมก็เลยทำหนังสือนะครับไปถึงตัวของพีดีแล้วก็ผู้จัดงานประกวดนะครับแล้วก็เพื่อให้เขาเนี่ยเพื่อบอกเลิกสัญญานะครับเนื่องจากเขาไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาทั้ง4ฉบับให้ตรงตามสัญญาทั้ง4ฉบับเลยผมก็เลยทำหนังสือบอกเลิกสัญญานะครับแล้วก็ของเงินคืนทั้งหมดนะครับส่วนงานไหนที่เขาทำไปแล้วนะครับเขาก็เอามาจะต้องมาดีแคร์ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายอยู่แล้วว่าเมื่อสัญญาเลิกกันงานไหนที่ทำไปแล้วมันกลับคืนสู่ฐานะเดิมไม่ได้ก็ต้องมาตีราคากันว่ามันเท่าไหร่นะครับถ้าเราโอเคก็จบกันไปแต่ถ้าเกิดเราไม่โอเคก็ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลนะครับอันนี้คือหลักการเป็นอย่างนี้ในทางกฎหมายเนาะแต่ก็อีกอันนึงก็คือผมก็ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังมิสแกรนด์นะครับหลักผู้ถือลิขสิทธิ์หลักว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขอให้สอบสวนข้อเท็จจริงนะว่ามันเกิดขึ้นยังไงเพราะเราไม่อยากให้เขาไปทำกับสปอนเซอร์รายอื่นนะครับอันนี้ผมต้องฝากไว้สำหรับคนที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์นะครับทางที่ดีก็คือ1ขอให้ทางสปอนเซอร์หลักเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าคุณกำลังทำสัญญากับสปอนเซอร์จังหวัดนี้จังหวัดนี้นะครับแล้วเขามีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนถ้าสปอนเซอร์หลักรับรองจบแต่ถ้าเกิดสปอนเซอร์หลักไม่รับรองอันเนี้ยมันก็ต้องน่าคิดแล้วว่าคุณจะยังไปเป็นสปอนเซอร์ในจังหวัดนั้นๆไหมนะครับอันนี้ขอฝากไว้สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์ครับมีอะไรสอบถามไหมครับเขายินดีคืนเงินทุกบาทเขายินดีคืนครับแต่พอจังหวะถึงวันที่จะต้องจ่ายเนี่ยหรือกำหนดจ่ายเนี่ยนะครับเขาขอผ่อนใช่ไหมเขาก็ติดต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้คือเบี้ยวจ่ายก็หนูทักไลน์ไปต้องบอกก่อนว่าในการติดต่อหรือประสานงานเนี่ยจะต้องเราไม่ได้ติดต่อในการทวงเงินเนาะติดต่อทวงแล้วค่ะผ่านทางตอนแรกหนูมีทนายอีกคนหนึ่งให้โทรไปก่อนหน้านี้ค่ะก็คือโทรไปแล้วเขาบอกว่าขอผ่อนก่อนประกวดชุมพรกับตังเพราะว่าถ้าชุมพรกับตังเกิดการประกวดไปแล้วเนี่ยเด็กทั้ง2จังหวัดเนี้ยจะต้องมาติดสัญญากับทางหนูอีกทีหนูก็เลยบอกว่าควรที่จะมีการชําระงวดแรกก่อนการประกวดเพราะว่า1สงสารเด็กเพราะว่าคุณตรงเนี้ยคุณไม่ได้คุยกับเด็กและแน่นอนที่เรารู้ได้ทีเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าตอนเนี้ยมีนางงาม6คนที่ติดสัญญากับทางเราตอนเนี้ยค่ะเพราะหนูบอกแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่งวดแรกเนี่ยให้มาก่อนประกวดชุมพรกับตังแต่ก็เงียบหนูตาม4รอบเขาสร้างกลุ่มขึ้นมาพร้อมกับทีมงานของเขาหยุดเป็นจำนวนทั้งหมด8คนรวมหนูด้วยกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปไลน์ค่ะอ่านทุกคนแต่ไม่ตอบหนูบอกว่าจะเอายังไงบอกแม่หน่อยแม่จะได้รู้งวดแรกจะจ่ายเมื่อไหร่ชุมพรกับตังจะประกวดแล้วไม่ใช่หรอรีบจ่ายไหมเด็กจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนแล้วเด็กเนี่ยจะต้องมาแล้วถ้าเกิดมันเกิดปัญหาคุณถูกถอนพีดีฉุกเฉินแล้วเด็กจะทำยังไงแล้วคุณติดคดีกับเราตรงเนี้ยคุณแบบคุณหนูพิมพ์ไปเลยว่าคุณไม่รักเด็กของคุณหรอพิมพ์ลงในกลุ่มพิมพ์ลงในกลุ่มเลยว่าคุณไม่รักเด็กของคุณหรอแล้วปรากฏว่านางอ่านค่ะนางงามที่อยู่ในกลุ่มบางคนเขาทำไมฮะนางงามไม่ได้อยู่ค่ะอยู่แค่ทีมงานของเขาทีมงานของเขาคือเยอะมากโอเคเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมีใครติดต่อเรามาไม่มีเลยค่ะที่ส่งไลน์มาให้บอกว่าจะจ่ายเงินอะไรพวกนี้ก็คือตอนอันนั้นเป็นการตกจะเป็นข้อ1ก็คือทำสัญญากันต่อแต่ขอเปลี่ยนแปลงสัญญาทั้งหมดที่ตกลงกันก่อนที่เราจะโอนเงินแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าหนูจะเอาสัญญาของเขาอันใหม่เนี่ยหนูไปลงจังหวัดขออนุญาตเอ่ยชื่อจังหวัดนะคะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตดีกว่าเพราะ1เขาจังหวัดใหญ่จังหวัดสงขลาพีดีจัดงานปังมากซึ่งหนูแทบเอาตรงๆเลยว่าหนูไม่ต้องเหนื่อยเลยอะแล้วคนดูเยอะแน่นอนเพราะว่าอะไรงานเขาใหญ่มากมันเป็นจังหวัดใหญ่แล้วงานเขาก็ใหญ่มากแต่ของคุณเนี่ยคนดูแทบไม่มีคนไปงานแทบไม่มีคือไม่มีอะไรเลยแล้วสัญญาของคุณมาแค่นี้แล้วตอนนั้นที่หนูจะตกลงกับเขาอะตอนนั้นเป็นช่วงที่หนูคุยกับเชียงใหม่อยู่หนูมีใช้ของเชียงใหม่ครบทั้งหมดมีของภูเก็ตด้วยแล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งคือนครสวรรค์ทักมาแล้วก็สุพรรณบุรีทักมา
แล้วหนูก็เลยคำนวณว่าอันไหนคุ้มสุดด้วยความที่เราเอาจริงๆก็คือด้วยความที่เราจะลงทุนกับใครแล้วก็ต้องดูว่าเราได้ผลตอบแทนมามากน้อยแค่ไหนและเขาเสนอผลตอบแทนให้เรามากที่สุดหนูก็เลยเลือกลงทุนกับเขานี่คือเหตุผลในการที่อยู่ดีไปอยู่กับเขาอีกจังหวัดที่เหลือได้ยังไงนะคะโอเคทั้งนี้มีนักข่าวอยากถามอะไรไหมครับต้องบอกก่อนเนี่ยฮะในเราไม่ได้เป็นแบบว่าเฮ้ยคุณต้องทำตามสัญญาเป๊ะๆคืออะไรที่มันยืดหยุ่นได้อย่างเช่นเรื่องของนางงามเรามาตกลงกันไหมช่วยค่าลงค่ารถอะไรกันไปคือพยายามยืดหยุ่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่เรื่องจะมาถึงทนายความใช่นะฮะคุยกันพยายามยืดหยุ่นแล้วแต่เราถอยแต่เขาไม่หือไม่อือไม่อะไรคือไม่พยายามหาทางออกร่วมกันนะมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีการบอกเลิกสัญญาแล้วก็ขอตังค์คืนทั้งหมดนะครับอันนี้คือจุดหักเหของเรื่องนี้นะครับเหมือนแชทหนักกว่าพี่หนูพิมพ์อยู่ของหนูคนเดียวอ่ะก็คือมีตอบมีอ่านมีแต่ว่าไม่มีอ่านขึ้นอ่านเลยค่ะเวลาเราอยู่ในกลุ่มจะขึ้นเลยว่าอ่านกี่คนคืออ่านทุกคนแต่ทุกคนทำเป็นเหมือนหนูเป็นอากาศอ่ะแล้วเราได้พยายามติดต่อไปกับคนรอบข้างที่ไม่ใช่เขาอยู่ในกลุ่มคือหนูไม่ได้รู้จักใครเขาเลยในรอบตัวเขาอะค่ะคือด้วยความที่เราก็คือติดต่อไปแล้วก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะแต่หนูแต่ความแต่หนูเอาจริงๆนะหนูมั่นใจในความเป็นแกรนด์เพราะว่ามันเป็นเวทีระดับประเทศอะค่ะเราได้คุยหรือติดต่อผ่านแกรนด์ใหญ่ไหมว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้กับจังหวัดนะครับเราได้ติดต่อไหมก่อนหน้านี้ที่ก่อนหน้านี้อะค่ะไม่ได้ติดต่อเลยเพราะว่าหนึ่งเราเป็นเอาตรงหนูก็โนเนมเนาะหนูก็ไม่รู้จะไปติดต่อเขายังไงจะเข้าถึงตัวเขายังไงอะค่ะเอาจริงๆปัจจุบันตอนที่ผมทำหนังสือถึงบอกเลิกสัญญาทั้งสองคนเนาะที่เป็นพีดีแล้วก็เป็นผู้จัดเนี่ยนะครับผมทำหนังสือบอกเลิกสัญญาไปผมก็ทำหนังสืออีกฉบับนึงพร้อมใส่เบอร์โทรของผมนะไปที่แกลนใหญ่นะครับเพื่อรายงานข้อเท็จจริงให้เขาตรวจสอบข้อเท็จจริงเผื่อเขาติดต่อมาแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ติดต่อเนี่ยค่ะสามวันน่าจะ3-5 วันน่าจะสักสัปดาห์ที่แล้วครับโทษทีจำวันไม่ได้ไปเขียนหนังสือบอกเลิกสัญญาจะมีผลเมื่อไหร่มีผลเมื่อเราให้เขาคืนภายใน3 วันนับจากวันที่เขาได้รับหนังสือนะครับอันนี้คือเขาไม่ได้รับเฮ้ยเขาไม่ได้จ่ายก็คือสัญญาบอกเลิกหนังสือบอกเลิกสัญญาที่ยังไม่เป็นผลสัญญาที่ยังมีเขาได้รับหนังสือเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงทางนู้นเขาได้รับหนังสือเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวตรวจสอบนิดนึงพอดีผมไม่ได้เลยให้ทีมงานเขาส่งหนังสือนะครับอ่ะงี้สุดท้ายเนี่ยเราอยากระหว่างรอผลการส่งหนังสือสุดท้ายเนี่ยเราถ้าฝั่งนู้นเขาดูอยู่เราฝากอะไรถึงเขาบ้างคืนเงินฝนเถอะจริงๆเพราะว่าหนูไม่รู้นะว่าเงินก้อนนี้สำหรับคนอาจจะมากหรืออาจจะน้อยแต่สำหรับหนูอะเราทำงานเก็บมาตลอด5-6 ปีกับเด็กตัวหนึ่งเด็กคนหนึ่งทำงานด้วยเรียนด้วยแล้วก็ค่อยๆเก็บวันหนูทั้งหนูนอนวันละ3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงอะเพื่อทำงานตรงนี้เก็บเงินหนูไปสำเพ็งอย่างเงี้ยไปตี 2 กับตี 5นอนถึง8 โมงไปเรียนหนังสือกลับมาทำงานเก็บเงินจนได้เงินก้อนหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็มาลงทุนธุรกิจตรงนี้ต่อคืนเงินหนูเถอะคุณอาจจะไม่เดือดร้อนหรือคุณอาจจะเดือดร้อนแต่เราก็เดือดร้อนเหมือนกันถ้าคุณแล้วการทำงานของเราครั้งเนี้ยค่ะมันไม่สามารถไปต่อกันได้แล้วอะถ้าเราจะต้องเจอหน้ากันมันเหมือนคนไม่ชอบกันไปแล้วอะไม่สามารถร่วมงานกันได้แล้วคืนเงินหนูเหอะหนูไม่ได้หนูใจดีกับพวกเขาแล้วหนูตามแล้วหนูโทรแล้วหนูให้โอกาสเขาแล้วหนูบอกว่าหนูพูดกับเขาทุกอย่างแล้วว่าหนูไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่หนูอยากให้มันจบเงียบๆต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่แต่เขาก็อย่างที่หนูบอกอะแชทหนักกว่าถ้าเกิดเขายังนิ่งแบบนี้อยู่อะแต่เขาไม่เจอเราจะทำยังไงอะคะเราจะมีความตายทำให้เขารับกระจายตังค์ครับก็อย่างนี้ฮะพอผมมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีผล3 วันหลังจากที่เขาได้รับหนังสือนะครับพอเมื่อสัญญาเลิกกันแล้วเนี่ยนะครับ
ทางฝั่งของคุณฝนเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ทางศาลได้นะครับในการฟ้องเพื่อเรียกร้องเงินก้อนนี้คืนนะครับถ้าเกิดศาลพิพากษาแล้วนะฮะว่าคุณฝนเนี่ยได้คืนทั้งหมดหรือบางส่วนก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องไปบังคับคดีเอาอีกทีนึงนะครับไม่มีจ่ายได้ใช่ไหมครับมันคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าด้วยต้องบอกก่อนว่าด้วยงานของเขาเนี่ยมีอยู่จริงแล้วเขาก็ทำงานจริงนะครับมันไม่ใช่เป็นคดีอาญามันเป็นแค่คดีแพ่งนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมีอยู่เคสนึงที่พอเป็นข่าวแล้วเนี่ยเขาติดต่อกลับมาเขาบอกเขาอ้างว่าอย่างนี้นะอ้างว่าต้องบอกก่อนนะอันนี้ยังไม่กรองเขาได้จริงเป็นแอปพลิเคชันไลน์ที่เขาส่งมาเขาบอกว่าทางฝั่ง PD เนี่ยนะครับเสนอให้เซ็นสัญญารวดเดียวเลยคือ3ปีเราก็เลยเช็คข้อได้จริงว่า3ปีเป็นไม่ได้เหรอเพราะสัญญาของเขาในปีต่อปีปรากฏมันเป็นไปไม่ได้นะอันนี้โชคดีว่าเราเป็นข่าวก่อนทางฝั่งนู้นก็เลยเขาก็เลยไม่เซ็นสัญญาไม่งั้นโดนสัญญา3ปีไปเนี่ยเสร็จเลยนะครับอันนี้คุณฝนเล่าข้อได้จริงหน่อยก็พอบรรดาพี่ๆเพจอะค่ะที่ช่วยกันแชร์รวมถึงรายการแม่เต่าด้วยอะค่ะก็มีสปอนเซอร์ท่านหนึ่งอะค่ะทักมาถามว่าคุณฝนไปเจออะไรมาพี่เห็นข่าวอยู่พี่ติดตามข่าวอยู่นะหนูก็อ๋อพอดีมีปัญหากับกันนิดหน่อยเรื่องไม่ทำตามสัญญาแล้วเขาก็แคปแชทมาให้ก็คือกำลังจะไปทำสัญญาก็คือนับพี่คนนี้ค่ะไปทำสัญญาเหมาจ่าย3ปี 500,000 หนูก็เลยบอกว่าแกงเขาปีต่อปีนะเพราะนางงามต้องเปลี่ยนมงทุกปีมันไม่มีนางงามคนไหนที่ถือมง3ปีเต็มหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยถามกับ PDท่านหนึ่งที่เขาเป็น PD อยู่มานานแล้วแล้วเขาก็สนิท กับคนข้างในก็เลยถามไปว่าเอ้ยอันเนี้ยมันจริงไหมที่แบบเขาบอกแล้วเขาก็เลยโทรถามกับคนแกนใหญ่เลยอะค่ะก็บอกว่าไม่ได้นะมันต้องเป็นปีต่อปีเพราะว่าบางทีอะแกนใหญ่เขาอาจจะให้คนเนี้ยไปต่อหรือถ้าเขามีข่าวแฉหรืออะไรเกิดขึ้นหรือมีปัญหากับนางงามหรืออะไรพฤติกรรมไม่ดีอะค่ะแกนใหญ่เขาก็จะไม่ให้ต่อสัญญาก็แต่คนเนี้ยเขาเรียกก็คือจังหวัดละ 500,000 7จังหวัดเข้าขายหลอกลวงมั้ยครับคือต้องบอกงี้ก่อนว่าคำว่าหลอกลวงเนี่ยมันต้องมีเจตนามาตั้งแต่ต้นเจตนาหลอกลวงมาตั้งแต่ต้นเนาะคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีผู้เสียหายหลายๆคนโดยใช้พฤติการแบบเดียวกันนะครับเขาเรียกว่ามีเจตนาหลอกลวงมาตั้งแต่ต้นด้วยพฤติการเดียวกันแบบเดียวกันลักษณะแบบเดียวกันเลยคือหลอกให้เข้าทำสัญญานะครับหลอกให้เข้าทำสัญญาเสร็จแล้วก็ไม่ทำตามสัญญาเลยนะครับนะฮะโดยที่มีเจตนาหลอกลวงตั้งแต่ต้นอันนี้ถึงจะเข้าข่ายช่อโกงนะแต่ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการผิดสัญญาทางแพ่งเท่านั้นนะครับยังผมว่าเจตนายังไปไม่ถึงนะครับแต่มีชุมพรกับตังอะไม่ได้ทำอะไรให้เลยสักอย่างไม่เดี๋ยวนะไอ้คำว่าไม่ทำอะไรสักอย่างคือเขาจัดงานไหมจัดงานค่ะแต่ว่าปกติแล้วพรีเซตบายค่ะสปอนหนึ่งก็ต้องได้รับเชิญไปเช่นมิดแกเขาจะมีการสัมภาษณ์เข้าห้องดำเราจะต้องไปเป็นกรรมการตัดสินด้วย2จะต้องขึ้นบิลบอร์ดหรือการโฆษณาเวลามิดแกเขาจะมีช่วงเบรกอะค่ะเขาก็ไม่ได้ทำ3เขาจะต้องเชิญเราไปเป็นกรรมการรอบตัดสินเขาก็ไม่ได้ทำก็คือเราได้ร่วมงานกันแค่จังหวัดปราจีนบุรีกับชัยนาทที่จัดพร้อมกันนอกแล้วก็ที่จัดไปเมื่อวันที่27อะค่ะของชุมพรกับตังอะอันนี้ไม่ได้ทำอะไรของฝนเลย 100%แล้วก็ไม่มีการติดต่อคือตั้งแต่คุยกันก็คือหายไปเลยแล้วหนูก็ทักไปในเฟซว่าติดต่อแม่หน่อยแม่จะปรึกษาเรื่องมิดแกชุมพรกับตังว่าจะจัดงานยังไงดีเขาอ่านข้อความแต่เขาไม่ตอบก็จะได้เช็คประวัติเขาเคยทำแบบนี้กับคอนเสิร์ตคนไหนหรือเปล่าอันนี้หนูเพิ่งมารู้ตอนหลังโดนแล้วนะคะพอดีหนูมีพี่ที่อยู่เกี่ยวกับเพจนางงามของทางกองใหญ่โดยเฉพาะค่ะเขาเคยมีประเด็นกับหนองบัวลำพูนไปแล้วรอบหนึ่งกับชัยนาทก็คือสปอนเซอร์ก็คือตั้งโต๊ะแบบนี้เหมือนกันแต่เขาก็ยังลอยนวลมาได้อะหนูก็ก่อนที่เราจะสนับสนุนอะไรเราไม่ได้เช็คข้อมูลไม่ได้เช็คค่ะเพราะว่าหนูอย่างที่หนูบอกว่าหนูเกิดความมั่นใจในตัวแกรนอันอย่างหนึ่งด้วยทนายก็คืออย่างที่หนูบอกทนายเจมส์ก็คือด้วยความที่เราเป็นเด็กแล้วเราก็เห็นว่าแกรนเนี่ยมันเป็นระดับประเทศซึ่งเรามองว่ามันจะต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมาตรฐานคนร่วมงานอยู่แล้วอะเราก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเหมือนกันทุกคนแหละเอ้ยคนนี้ดีมันก็น่าจะเหมือนกันแล้วเพราะเอาจริงๆอะอย่างหนูรับสมัครลูกน้องอะเขาก็เหมือนแขนขาของหนูเนาะเวลาเขาจะไปไหนหรือทำอะไรอะมันก็คือหน้าตาของบริษัทเอาจริงๆแล้ว
ถ้าหนูก็คิดว่า PD เนี่ยก็คือแขนขาของกองใหญ่เพราะเขาจะต้องหานางงามของเขาทั้งหมดมาร่วมการประกวดแกนใหญ่ก็แปลว่าเขาก็คือแขนขาเหมือนกันแปลว่าหนูคิดว่ากองใหญ่เนี่ยเขาน่าจะคัด PD มาอยู่แล้วเพราะ PD เนี่ยจะต้องมาติดต่อกับสปอนเซอร์แล้ว PD เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ต้องมาหานางงามร่วมงานอีกเพื่อจะไปประกวดกองใหญ่อย่างเงี้ยค่ะหนูก็เกิดอย่างที่บอกว่าหนูเกิดความมั่นใจในตัวแกรนโอเคเมื่อกี้ตรวจสอบแล้วเรื่องของการส่งจดหมายถึงวันที่17แล้วก็วันที่18นะครับมีทั้งหมด3ฉบับไง17 2วัน17 2ฉบับแล้วก็18ฉบับนึงนะครับก็จะครบประมาณอีก3วันข้างหน้าใช่ประมาณนี้ครับเรามีเดดไลน์ให้เขานะคะว่าเขาต้องมาแบบเขาต้องมีความเคลื่อนไหวที่แบบประมาณภายในวันที่เท่าไหร่ยังไงอ๋อผมกำหนดไว้วันไว้ประมาณ3วันครับให้ตอบกลับมาถ้าตอบไม่ตอบกลับมาก็ตอบว่าเขาไม่ยินดีที่จะเจรจาแล้วหลังวันที่27เจรจาถูกต้องครับถูกต้องครับฟ้องเรียกความค่าเสียหายเรียกเงินคืนใช่ครับครับตอนแรกตกลงเขาบอกว่าถ้าหนูให้เขาผ่อนชำระค่ะหนูเขาบอกว่าเขาจะคืนหนูเต็มจำนวนแต่ถ้ามีเรคคอร์ดอันนี้เป็นการโทรคุยระหว่างทนายค่ะเพราะว่าหนูไลน์ไปแล้วเขาไม่อ่านไม่ตอบหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงหนูก็เลยให้ทนายโทรคุยเพราะว่าด้วยความที่เขาน่าจะเกรงใจด้านกฎหมายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่ะคือไม่เป็นผลอะไรกับเขาเลยอ่ะเขาแบบเขาไม่อะไรเลยอ่ะแล้วหนูก็หวังว่าเฮ้ยออกข่าวก็แล้วเพจนางงามช่วยแชร์ก็แล้วความหวังของหนูลึกๆเลยนะก่อนที่จะมาแถลงข่าววันเนี้ยติดต่อเรามาบ้างแต่เขาก็โพสต์เฟซแบบชีวิตมีความสุขดีอ่ะแล้วเราอยากถ้าความรู้สึกอันนี้หนูขอพูดแทนสปอนเซอร์นะคะเท่ากับที่หนูคุยสปอนเซอร์หลายท่านนะคะอยากให้ปลด PD คนนี้ค่ะเพราะว่าหนูไม่ใช่เคสแรกแล้วคนคนหนึ่งอ่ะทำอย่างเงี้ยกับสปอนหลายสปอนรวมๆกันอ่ะชื่อเสียงอ่ะมันไม่ได้เสียแค่ตัว PD หรอกเพราะว่าทุกสปอนทุก PD ลงท้ายคำว่าแกรนทั้งหมดจะต่อให้เป็นจังหวัดแต่มันก็คือคำว่าแกรนเหมือนหนูเข้าไปก็เพราะคำว่าแกรนหนูไม่ได้เข้าไปเพราะว่า PD คนนี้เป็นผู้จัดงานหนูเข้าไปเพราะว่าอันนี้คือแกรนนะคะถ้าหนูจะพูดแทนอ่ะหนูขอพูดแทนสปอนเซอร์ว่าควรที่จะตรวจสอบ PD เข้ามาร่วมงานกับสปอนเซอร์เพราะทางสปอนเซอร์อะค่ะแต่ละจังหวัดอะมันมีเลเวลของเงิน 300,000 400,000 500,000 ถึง1ล้านบาทนะคะก็อยากให้ตรวจสอบ PDที่แบบมีมาตรฐานเข้ามาร่วมงานเพราะว่าถ้า PD ดีจัดงานดีสปอนก็เพิ่มขึ้นทุกปีแต่ถ้าอย่างเงี้ยข่าวหนูออกไปแบบเนี้ยหลายสปอนที่กำลังลังเลอยู่อ่ะเขาก็จะต้องแบบเฮ้ยไม่ดีกว่ากลัวแล้วสปอนที่โดนที่เขาไม่มีแบบ power พอหรือไม่สามารถเป็นข่าวที่แบบโดนแบบเงียบๆอย่างเงี้ยเขาก็กลายเป็นคนที่แบบว่าทำอะไรไม่ได้ก็ได้แค่พูดคำว่าขออนุญาตนะคะช่างมันพอหลังจากเปลี่ยนพีดีเราเป็นสปอนเซอร์เรากลัวไหมเผื่อว่าการหน้าเราได้กลับมาเป็นสปอนเซอร์กับจังหวัดอื่นตอนนี้จริงๆแล้วหนูก็เป็นสปอนเซอร์จังหวัดอื่นด้วยค่ะก็คือเพิ่งร่วมงานกับสปอนเซอร์กับพีดีสุพรรณไปค่ะน่ารักมากนิสัยดีคือจริงๆตัวแกรนนะคะมีทั้งพีดีที่ดีแล้วก็พีดีที่ไม่ดีคือหนูเจอ PD ที่ดีมาก่อนแล้วเราก็เลยไปร่วมยาวถึง7จังหวัดด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยเอาจริงๆที่หนูทําตรงเนี้ยหนูอยากให้ตัวแทนหนูขายได้การเปิดการมองเห็นตัวแทนแล้วก็ขายของได้ดีเนาะพี่เนาะเราควรเหมือนเราเป็นเจ้าของแบรนด์เราควรจะทําอะไรให้ตัวแทนสักอย่างนึงอะอะไรเงี้ยก็เหมือนขยายออกไปอะค่ะแล้วเราก็ไปเจอของสุพรรณก็ดีน่ารักให้เกียรติสปอนเซอร์ให้เกียรติทุกคนที่ร่วมงานเลยดีกว่าจัดงานดีมากเรียบๆอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน่ารักอ่ะแต่เรายังเข็ดกับการที่จะมาเป็นสปอนเซอร์กับให้กับทางแกนก็ถามว่าเข็ดไหมมันก็50แต่แค่เราจะเริ่มการศึกษามากขึ้นสมมุติว่าหนูก็อย่างถ้าหนูเคยร่วมงานกับใครอ่ะหนูก็น่าจะร่วมงานกับคนเดิมเช่นคุณบิ๊กขอนแก่นกับคุณสุพรรณแล้วก็พี่อาร์มมิดแกนราชบุรีอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้สุดท้ายน้องฝากช่องทางติดต่อ ยังไงก็เขาจะติดต่อน้องกลับมาอ้าวก็มีไลน์อยู่แล้วนี่ใช่มีทั้งไลน์มีทั้งเบอร์ค่ะ
แล้วก็มีไลน์ทั้งตัวหนูแล้วก็ตัวแฟนหนูเขาติดต่อใครก็ได้ค่ะขอให้แค่ติดต่อส่วนเบอร์เขาก็มีครบเพราะจริงๆในสัญญามันก็ขึ้นบริษัทหจก.อยู่แล้วมันก็มีเบอร์ติดต่อสำนักงานอยู่แล้วถ้าเขาคิดจะ Facebook ส่วนตัวเราก็เป็นเพื่อนกันนะคะลองโทรให้ดูแบบนี้ครับลองโทรได้ค่ะพี่ท้าทายอันนี้ท้าทายแบบเรียวมากเลยเนี่ยพี่เผื่อเขาดูอยู่เรียวมากเลยพี่โทรเลยใช่ไหมคะโทรเลยตอนที่เขาไม่ทำตามสัญญาเราที่เราไปงานแล้วเราได้เคยถามเขาไหมว่าเหตุผลทำไมถึงไม่เป็นไปตามสัญญาถูกไหมก็คืออ๋อถามแล้วค่ะคุยกันเมื่อวันที่20คุยกันเมื่อตอนร่วมงานถ่ายทำโฆษณาค่ะนางงามเขาไม่สามารถร่วมงานกับเราได้เขาพิมพ์มาอย่างนี้เลยใช่ค่ะคือนางงามเขาไม่สะดวกที่จะร่วมงานกับเราค่ะเขาอันเนี้ยที่เป็นประเด็นจริงๆมันมีแค่ของหนองบัวลำพูนกับอำนาจเจริญนะคะที่เขาไม่อยากร่วมงานกับเราเพราะว่าหนองบัวลำพูนกับอำนาจเจริญเนี่ยเขาประกวดไปก่อนที่หนูจะเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ก็คือเป็นจังหวัดที่แถมหนูมาที่หนูไปเหมาเขา5จังหวัดก็คือ2จังหวัดเนี้ยประกวดกันไปก่อนพอประกวดกันเสร็จไปแล้วเขาก็เหมือนมีนางงาม2คนนี้ที่เป็นคนมงของเขาอยู่แล้วหนูก็เปิดไปเหมา5จังหวัดที่เหลือที่เขายังไม่ได้จัดงานเขาก็เลยแถม2จังหวัดนี้มาให้กับตัวหนูทีเนี้ยนางงามอ่ะเขาไม่ได้รู้จักหนูเพราะว่าวันที่เขาประกวดหนูไม่ได้เข้าไปเป็นสปอนเซอร์เหมือนเป็นจังหวัดที่แถมขึ้นมาค่ะเมื่อกี้เราได้ฟังทางตัวนางงามเองไม่ทราบเพราะว่าหนูไม่ได้แจ้งในบางเงื่อนไขที่ต้องมาทำงานให้เราใช่ค่ะตัวนางงามก็ไม่ได้คือจะไปโทษนางงามก็ไม่ได้นะเพราะจริงๆแล้วอ่ะพีดีประจำจังหวัดเนี่ยนะครับควรจะต้องคุยกับนางงามให้เรียบร้อยซะก่อนว่าคุณจะต้องมีหน้าที่ทำอะไรให้กับสปอนเซอร์บ้างเงินที่คุณได้ไปคุณแบ่งให้เขายังไงอันนี้คือคุณจะต้องคุยกันเราเป็นบุคคลภายนอกเราไม่รู้หรอกนะครับเรารู้แค่ว่าคุณมืออาชีพแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็มีหัวเป็นมิสแกรนด์ซึ่งมันเป็นแบรนด์ระดับประเทศนะครับเพราะนั้นเรามั่นเกิดความมั่นใจตรงนี้นะฮะเพราะนั้นถามว่าเอ้ยพี่พีดีไปคุยกับนางงามหรือยังเราไม่สามารถไปละลาบละลวงได้ครับอันนี้เรียนตามตรงเราเป็นบุคคลภายนอกนะครับอย่างเช่นหนูยกเรื่องสายสะพายนะคะก็คือตอนเราจะมีสายสะพายเหมือนขวัญใจมีเฟิร์มเงี้ยค่ะ3เส้นหนูก็เลยบอกว่าหนูอ่ะก็คือมันจะเป็นเงินสปอนเนี่ยคือแยกออกกับค่าเงินรางวัลสายสะพายเนี่ยแยกออกหนูก็เลยบอกว่าหนูอยากให้สายสะพายเด็กด้วย3เส้นเส้นละ 5,000 หนูก็โอนแยกออกไปเป็น 15,000 ไอ้ตรงนั้นคือไม่เกี่ยวกับสปอนนะคะเสร็จวันประกวดเด็กที่ได้สายหนูก็เลือกไปว่าคนไหนได้3คนเสร็จเกิดเหตุก็คือเด็กทักมาถามว่าสรุปแล้วสายสะพายแม่เนี่ยมีเงินไหมหนูบอกมีแล้วหนูก็แคปไปเนี่ยแม่โอนแยกไปนะ 15,000 เส้นละ 5,000 ที่ไม่เกี่ยวกับไอ้นี่นะเด็กบอกแม่หนูยังไม่ได้เฮ้ยหนูก็เลยแก้ปัญหาโดยการโพสต์เฟซว่ายินดีด้วยสำหรับคนขวัญใจมีเฟิร์มเด็กก็เลยแคปแชทเนี่ยไปทวงเงินเขาเด็กก็เลยได้2คนแต่อีก1คนนะคะที่ได้สายหนูอะนกอะค่ะนกน้ำอะยังไม่ได้เงินเขาบอกจะให้ตอนสิ้นปีเขาผัดมาก็คือหลายสิ้นเดือนมา2เดือนแล้วตั้งแต่วันประกวดอะแต่ตอนนี้หนูยังไม่ได้ตามเลยว่าสรุปแล้วน้องได้หรือยังเขาอยู่ในสายอ๋อยังไม่ได้กดกดโทรเปิดเสียงลำโพงครับผมไม่ให้ดูเบอร์นะเอางี้ก่อนติดครับติดอยู่เดี๋ยวพี่ฝนคุยเลยคุยเรื่องอะไรบ้างก็ตอนนี้เราแถลงข่าวอยู่อยากสอบถามว่าแบบพี่ได้รับจดหนังสือหรือยังพี่จะแก้ไขปัญหายังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาไม่น่ารับอ่ะโดยปกติลองดูก่อนแต่ถ้าเอาเบอร์แปลกโทรไปรับแต่ถ้าเป็นเบอร์หนูโทรไปก็ไม่รับหรอกเคยเอาเบอร์ทนายโทรไปเขาเลยรับเลยค่ะหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุยกับทนายหนูหน่อยค่ะเขาก็เลยรับแต่ถ้าเป็นเบอร์หนูไลน์หนูก็คือไม่อ่านไม่ตอบไม่อะไรอันนี้เป็น PD หรือเป็นผู้จัดอันนี้เป็นเบอร์ PD ค่ะอันนี้เป็นเบอร์ผู้จัดค่ะเบอร์ผู้จัด PD ไม่เคยลงมาคุยอะไรด้วยเลยเนี่ยค่ะตัดสายทิ้งไปแล้วใช่ไม่มีเบอร์นี้คือเบอร์ผู้จัดค่ะ
เป็นเบอร์ผู้จัดค่ะที่เป็นคนทำสัญญาใช่ค่ะเป็นคนทำสัญญาเนี่ยเซ็นสองคู่เลยเซ็นทั้งตัวพีดีด้วยทั้งพีดีแล้วก็ผู้จัดเซ็นทั้งคู่เลยใช่เหมือนกองเขาจะมีพีดีแล้วก็เหมือนแต่งตั้งผู้จัดขึ้นมาให้สปอนเซอร์ทุกคนนะคะติดต่อตัวกับคนนี้เท่านั้นค่ะเขาจะโพสอยู่ในจังหวัดของเขาอยู่แล้วค่ะจะขึ้นชื่อกับเบอร์โทรชัดเจนมากหนูเคยเอาเบอร์หนูโทรไปเขาไม่รับแต่พอเอาเบอร์ทนายที่ดูแลบริษัทหนูเขารับหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุยกับทนายนะว่าจะคืนเงินกันยังไงอะไรยังไงเขาก็แล้วก็ของเขาหนูก็เริ่มโอเคสุดท้ายนี้เราก็ฝากไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเจรจาเราก็ยังเปิดช่องให้เขาเจรจาอยู่ไหมหรือไงก็ตอนนี้จริงๆทนายเจมส์หนูก็โทรเนาะ2เดือนแล้วว่าสองโอเคไม่เป็นไรท่านก็ไปเจรจาในชั้นศาลดีกว่าเนาะใช่หนูอยากขึ้นศาลหนูอยากให้เป็นเคสตัวอย่างค่ะครับอยากฝากอะไรให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์บ้างไหมศึกษาข้อมูลของใครของตัวพีดีอ๋อของพีดีนะคะศึกษาข้อมูลเพราะว่าเท่าที่หนูเกิดเหตุการณ์เนาะแล้วก็พี่เพจช่วยกันแชร์ก็มีคนทักมาคุยเรื่องนี้เยอะปรึกษาเยอะหนูก็บอกว่าคือจังหวัดที่ดีอ่ะมันก็มีพี่ก็ไปศึกษาคนที่มีประวัติดีๆที่จะลงทุนที่เขาสามารถทำตามสัญญาเราได้ก็จริงๆหนูเคสหนูก็อยากให้เป็นเคสตัวอย่างนะคะเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราเป็นฝ่ายเสียเงินด้วยเป็นฝ่ายเสียใจด้วยแล้วก็เป็นฝ่ายเหนื่อยนะคะเพราะหนึ่งเราต้องมานั่งตามเขาเสียทั้งสุขภาพกายเสียทั้งสุขภาพจิตเพราะตลอดเวลาที่เกิดเรื่องมาทั้งหมดนะคะสำหรับหนูเงินเกือบ1ล้านบาทอ่ะมันเยอะมากมันเยอะมากสำหรับเด็กที่ชีวิตเกิดมาไม่มีอะไรเลยอ่ะคนจนคนหนึ่งที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาค่ะกว่าเราจะหาเงินมาได้แต่ละบาทแต่ละร้อยแต่ละ200เราต้องไปแบกของเราต้องนั่งตากฝนหิ้วเปียกน้ำพี่เข้าใจฟิลเด็กที่ปูตลาดอินดี้ไปนักศึกษาเวลาฝนตกอ่ะหนูเก็บเงินตั้งแต่สมัยหนูเรียนปีหนึ่งอะตั้งแต่ฝนตกอะคือในไม่กี่สัปดาห์เขาไม่ติดต่อมาก็เป็นการฟ้องอย่างเดียวเลยค่ะฟ้องอย่างเดียวแล้วก็หนูขอฝากถึงกองใหญ่นะคะปลดคนนี้ออกเถอะเท่าที่หนูรู้มาเขาไม่ได้มีปัญหาแค่ตัวสปอนเซอร์เขามีปัญหาทั้งพีดีด้วยกันเรื่องปาดหน้าเคปาดสปอนเซอร์ทั้งมีปัญหากับตัวนางงามเรื่องค่าตัวค่าใช้จ่ายเรื่องสายที่บอกตัวนางงามว่าไม่มีเงินรางวัลนะคะแล้วก็รวมถึงสปอนเซอร์แล้วก็ที่ล่าสุดที่หนูรู้มาก็คือโกงเงินช่างแต่งหน้าช่างทำผมคือก็จริงๆแล้วก็คือประวัติโกงเยอะนะคะหนูก็อยากจะบอกไว้ว่าถ้าเอาคนนี้ออกมันน่าจะดีอะแล้วเขาก็ถือเยอะมากตั้ง7จังหวัดหนูบอกตรงๆนะคะจากการที่เราคุยกับเขาแล้วหนูก็ทำงานกับคนเนาะขายของเราจะรู้จักคนเยอะนะคะคุยทีแบบ 2-300 คนอย่างเงี้ยคนแบบเนี้ยค่ะตีมือนอย่างเดียวหนูรู้เลยว่าเขาตีมือนอย่างเดียวเพราะว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องหนูอะค่ะมันมีเรื่องมาก่อนหน้านี้แล้วของก่อนหน้าที่จะแต่งตัวถลางเขาก็ตีมือนจนเรื่องเงียบแล้วเรื่องหนูก็หวังได้เลยว่าเขาคงตีมือนจนเรื่องเงียบเหมือนกัน